กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแม่นางรถหรือว่าคำถามต่างๆนะคะก็ส่งเข้ามาทาง SMS ได้ที่422-1606ส่วนใครอยากสอบถามเรื่องราวของแม่นางรถนะคะพิมพ์ตามนี้เลยพิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าแม่นางรถแล้วก็ทะเบียนรถรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606นั่นเองแล้วก็คุณผู้ชมที่อยากจะร่วมกันนะคะเป็นเจ้าภาพและกองกฐินนะชุดวัตถุมงคลของครู999ตรงนี้นะคะยังสามารถจะร่วมบุญกันได้นะก็โทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะลงชื่อหรือว่าลงชื่อจองกันนะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองพระป่ากองกฐินครั้งนี้จะได้สร้างโบสถ์ร่วมกันด้วยนี่แหละฮะวัตถุมงคลที่เอาเข้าพิธีกรรมในวันที่วัดป่าตะเสกที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมนะครับเอาล่ะนะมาที่ SMS ท่านแรกกันเลยนะคะคุณสวัสดีคุณครูครับทะเบียนรถ725มอเตอร์ไซค์ใช้ประจำคุณสมบัติโอเต็งคุณไหมคุณไหมคุณมากเลยค่ะคุณใส่แว่นได้มั้ยรู้สึกใส่แว่นเลยถ้าผมนะวิเคราะห์ได้เลยนะพยากรณ์ได้เลยว่าคุณเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์เก่งมากค่ะโอเคไหมแล้วมันจะมีกล้องติดตัวตลอดเวลาก็เขาเป็นแฟนรายการประจำแล้วไม่คุ้นยังไงอ่ะย้ายทีมงานที่ไม่คุ้มไม่ดีครับมีปัญหาเพราะว่าย้ายไปเอาปัญหาไปด้วยนะฮะยังไงก็ตามนะอยู่ที่นี่ก็มีปัญหาอยู่ที่ย้ายไปอื่นก็มีปัญหานะฉะนั้นใช้ตัวนี้แหละครับอ๋อเขาใช้มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วจะ725ใช่บางทีก็ใช้อีกยี่ห้อนึงนะไปกับสองคนเขามีสมบัติก็มีเมธานีด้วยจำได้อยู่คู่กันSMS ต่อมาค่ะเป๊ะไหมครับคุณนิชาพัฒน์อยากย้ายงานจะมีโอกาสได้งานดีกว่าเดิมหรือเปล่าคนนี้น่าสนใจคนนี้ย้ายได้ครับมีโอกาสนะครับย้ายแล้วเหมาะสมด้วยแล้วสำคัญเนี่ยได้ผู้ใหญ่ส่งเสริมเติมเต็มเงินก็ดีกว่าย้ายแล้วสบายใจเล่นดนตรีเต็มตัวจะดีหรือเปล่าอย่าพึ่งครับการเดินแบบคู่ๆอย่างเงี้ยนะฮะทำใหคุณรู้สึกว่าทำอะไรคุณคือขี้เบื่อนะทำอะไรให้คู่ๆไปนะฮะจะเป็นงานประจำแล้วก็เดินตีด้วยผมไม่ว่าอันนั้นนะฮะอย่าพึ่งนะเต็มตัวก็หนุนรอจังหวะดีๆสักนิดนึงนะครับนิชาพัฒน์ครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณใจสอนค่ะผมเป็นห่วงลูกขอให้ลูกได้งานที่หวังนะคะครูอ๋อขอพรมอบโคจกุฎให้1อันเลยนะครับนะคุณครูจะได้มีปฏิหาริย์ครูบูชาพระนั่นเองครับมอบให้1อันนะครับโคจกุฎSMS ต่อมาค่ะที่คุณคุณอมรานะคะเลขบ้าน266/23ค่ะทำไมตอนนี้ชีวิตย่ำแย่จะทำยังไงดีสิ่งที่บูชายังอยู่หรือเปล่าชีวิตคุณห้ามขาดมอม้าสละนั่นเองดูดิอมลาไงอ๋อถ้าหายไปไม่ได้เลยใช่นะนั่นบอกว่าไม่เกี่ยวกับชื่อแล้วฮะตอนนี้สิ่งที่คุณเรียกว่าจะทำไงชีวิตย่ำแย่นะตอนนี้ที่ย่ำแย่เพราะนะคุณคือเอาแบกไว้ทุกอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องปล่อยก็ต้องปลงนะบ่อยๆลุงกำนันนะวันนี้อูกันดูใบกับผมทั้งวันเลยวันนี้ขับรถดูกำนันนั่งนะกันบอกว่ามีคำคำหนึ่งอะไรอ่ะหนักๆก็ปล่อยไปซะบ้างคือถ้ากูรวมหมดเนี่ยจะทุกข์ใจนี่ก็ชมรายการวันนี้กันไปเยี่ยมถึงห้องส่งจำอยู่ด้วยเลยไปทั้งวันเลยลุงกำนันวิทูนี่ก็บอกคนมีบุญนั่นแหละเขาสอนมาผมก็จำนะปล่อยปลงว่างเว้นว่างนะนอนนั่งก็สบายจิตใจก็สงบเนี่ยบางครั้งถ้าเราวกวนไปกังวลนู่นยังไม่ถึงเวลาคุณก็จะทุกข์วิธีคลายทุกได้เนี่ยทำฐานสมาธิแล้วก็รู้จักปล่อยปลงในสิ่งที่เป็นปมปัญหาทุกอย่างก็จะดีขึ้นบูชาดีทิ้งบูชาอ๋อครูบาอาจารย์ศรีกรุเทพยังอยู่ครับยังรักษาอยู่แต่ต้องนั่งสมาตั้งกรรมฐานสมาธิสวดมนต์ให้ดังๆนะครับทรัพย์ก็มานะบารมีก็เกิดตามนั้นเลยครับอัมมาลาจ้ะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณภาคินทะเบียนรถ5044ค่ะบูชาอย่างไรถึงจะมีโชคจะได้หมดหนี้กับเขาบ้างบูชาอย่างไรดีจะบูชาก็บูชาคนเนี่ยเขาต้องปฏิบัติบูชาดิครับปฏิบัติไม่ได้บัตรให้รถอย่างเดียวยังบอกว่าต้องทำนะสร้างส่วนบุญด้วยการสวดมนต์เจริญสมาธิก่อนนั่งรถรถลานี่ไปไหนก็ตามถ้ามีพระหน้ารถแล้วโดยเฉพาะถ้าคุณเนี่ยเป็นองค์นะรูปหล่อเหมือนพระพุทธเจ้าก็ได้ตั้งไว้หน้ารถไปอีสานด้วยเสียงจะเสียงเปลี่ยนนะฮะสิ่งที่มีโชคลาภก็คือไหว้พระแล้วก็คุณน่ะมีโอกาสสวดพระคาถาที่บัญชรบ้างนี่จะหมดตัวไหมนี่จะหมดไปหรือเปล่าไม่หมดแล้วครับนะแต่เหลือไว้นิดนึงว่าภาระข้างเคียงที่คุณต้องตราตรึงไว้ก็คือเรื่องข้อสัญญาเรื่องนิติกรรมต่างๆมันตามมาแน่ๆภาคินต้องระวังแนะนำลายเซ็นครับส่วนเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านบนนี่เฉพาะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเรื่องของเจ้าภาพกองกฐินหรือว่าวัตถุมงคลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ผู้โชคดียังเหลืออีก2ท่านให้ลุ้นกันนะพักกันสักครู่ค่ะ